ในโลกนี้ย่อมบ่มีไผที่บ่เคยประสบความผิดพลาดมาก่อนแล้วก็บ่มีไผที่บ่เคยจะบ่ถือคำว่าตำหนินินทามาก่อนดังนั้นคนเฮาที่เคยประสบผลสำเร็จมาทั้งหลายนี่ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านประสบการณ์กับความล้มเหลวมาทั้งนั้นแต่ชีวิตของนักสู้นี่ในเมื่อล้มเหลวแล้วรู้จักแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าบ่มีคำว่าถอยหลังเมื่อได้ก้าวออกไปก้าวทำอิฐแล้วก็ย่อมก้าวไปถึงก้าวที่สองจนเท่าที่สิ้นสุดเป้าหมายของชีวิตก็คือสิ่งที่เฮามุ่งหวังไว้ดังนั้นผมทำประจำในวันนี้ก็คือความผิดพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรู้